าวดีกันต่อนะคะสำหรับเด็กที่กินยากต้องดูข่าวนี้นะคะเพราะว่าศิลปินชาวยูเครนเขาพยายามสร้างสรรค์อาหารให้กลายเป็นศิลปะที่บอกได้แม้กระทั่งวิตามินนะคะที่อยู่ในอาหารแต่ละชนิดซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ว่าอาหารทุกชนิดนั้นมีประโยชน์ถ้าเลือกกินแล้วจะเสียดายค่ะรอดและเมล็ดฟักทองที่มีวิตามิน A นะคะเนื้อฟักทองและเมล็ดต่างๆให้วิตามิน B ผักและผลไม้ที่ให้วิตามิน C โดยเป็นผลงานศิลปะที่นำอาหารจริงๆมาวางเรียงกันอย่างสวยงามตามสารอาหารต่างๆที่จะเป็นต่อร่างกายนะคะโดยถ่ายโดยจูเรียมาลานุกศิลปินหญิงนักถ่ายภาพและนักออกแบบอาหารพี่พยายามให้ใช้ภาพสื่อสารกับผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบเลือกหรือรับประทานอาหารยากให้ได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็อยากจะรับประทานนั่นเองค่ะซึ่งจูเลียเชื่อว่าเด็กคนไหนได้เห็นแบบนี้แล้วต้องอยากรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่กลัวการไปโรงพยาบาลนะคะศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาได้รวมตัวกันสร้างสรรค์ผนังของส่วนต่างๆภายในโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะให้มีลวดลายและสีสันที่สดใสนะคะช่วยให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่กลัวโรงพยาบาลอีกต่อไปค่ะโรงพยาบาลมีข้อจำกัดเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ต้องดูสบายตาและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแต่สีสันที่สดใสก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กๆไม่รู้สึกกลัวเวลามาพบคุณหมอค่ะศิลปินทั้ง15คนก็เลยวาดภาพตามแบบและจินตนาการของตัวเองอย่างเป็นสัดส่วนทำให้แต่ละพื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ได้ภาพสวยๆอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะนอกจากจะทำให้โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้มีสีสันแล้วก็ลวดลายที่สวยงามแล้วนะคะตัวศิลปินเองยังรู้สึกชอบที่ได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะจะพาไปดูงานศิลปะกว่า 6,000 ชิ้นนะคะจากคอลเลกชันของศิลปะคลาสสิกอเมริกันที่มีชื่อเสียงบางส่วนก็ถูกมานำจัดแสดงไว้ที่หอศิลป์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะภาพพอร์เทรตในยุคปี1860ของอับราฮัมลินคอนในขณะที่เขายังเป็นหนุ่มและภาพเขียนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองชื่อว่า Groundswell ของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์นะคะในปี1939และภาพเขียนอีก44ภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ทางหอศิลป์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาซื้อมาจากพิพิธภัณฑ์คอร์คอรันที่มีปัญหาทางการเงินและต้องเปิดปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งครั้งหนึ่งพิพิธภัณฑ์คอร์คอรันนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นิยมแห่งหนึ่งของประชาชนเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมคอลเลกชันงานศิลปะอเมริกันและตอนนี้หอศิลป์แห่งชาติมีผลงาน44ชิ้นของพิพิธภัณฑ์คอร์คอรันจากทั้งหมดกว่า 6,000 ชิ้นมาจัดแสดงค่ะการทำเหมืองทองแดงแห่งใหม่ในอัฟกานิสถานขณะนี้นะคะกำลังรุกเข้าไปในเขตศิลปะอันเก่าแก่ของพระพุทธศาสนาค่ะตอนนี้มีกลุ่มบริษัทของจีนชื่อว่า China Metallurgical Group นะคะพยายามที่จะพัฒนาเหมืองขุดแร่ทองแดงแบบเบ็ดเสร็จขึ้นในเมืองเมสไอนักซึ่งคาดว่ามีทองแดงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หากมีการสร้างเหมืองแร่ทองแดงขึ้นมาสมบัติทางโบราณคดีของเขตนี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอนคณะนักโบราณคดีชาวอัฟกานิสถานนะคะบอกว่าศิลปะวัตถุที่หาค่าไม่ได้มากมายของเมืองพุทธโบราณยังคงถูกฝังอยู่บริเวณใต้เหมืองในเมืองนี้ที่ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมกับจีนกับตะวันตกเมื่อ 5,000 ปีก่อนค่ะโดยเมืองไอนักนะคะอยู่ห่างจากกรุงคาบูนครหลวงของอัฟกานิสถานไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ40กิโลเมตรและอุดมไปด้วยทองแดงซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนนั่นเองค่ะหลังจากที่มีการผ่อนปรนชาวอเมริกันนะคะสามารถเข้าประเทศคิวบาได้แล้วค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐนะคะหลั่งไหลเข้าไปท่องเที่ยวกันมากมายความสัมพันธ์ก็อบอุ่นขึ้นด้วยค่ะนับตั้งแต่ปี2011ที่ประเทศคิวบาเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวแบบประชาชนถึงประชาชนก็มีชาวอเมริกันประมาณ 100,000 คนเข้าไปท่องเที่ยวในคิวบาเดินตามท้องถนนในเมืองเก่าของกรุงฮาวาน่านครหลวงของคิวบาเข้าไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและก็พบปะกับเหล่านักดนตรีแจ๊สของคิวบาส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของคิวบาพุ่งสูงขึ้นค่ะซึ่งก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอเมริกันนะคะจะอยู่ขึ้น
จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศเมื่อวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วว่าจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตฉันปกติกับคิวบาหลังเป็นศัตรูกันมานาน2ทศวรรษค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้หลายช่องทางนะคะส่งมาเลยนะคะที่ Facebook คัดข่าวดีแล้วก็ยังเข้ามาดูรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะเข้ามาเลยที่ www.ครอบครัวข่าว.com ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายนะคะกันด้วยภาพน่ารักน่ารักของเจ้าสุนัขตัวหนึ่งนะคะสามารถเลี้ยงลูกบอลไว้บนจมูกเหมือนกับแมวน้ำในสวนสัตว์เลยนะคะดูให้น้องๆนอนหลับฝันดีคืนนี้ดิฉันธนสรอมรดยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ